ไหนใครเคยเข้าใจผิดคิดว่าเจนเดคอนัวเป็นซันคอนดัวบ้างวันนี้พี่ก้าจะมาพูดถึงเจนเดคอนัวว่ามันน่ะนะจะแตกต่างกันยังไงเจ้าเจนเดคอนัวเป็นนกแก้วฉลาดกระฉับกระเฉงแต่หลายๆคนมาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเจ้าซันคอนัวโดยพวกมันนะมีถิ่นกำเนิดในป่าดงปาล์มและการเติบโตอย่างแน่นหนาที่บราซิลตะวันออกเฉียงเหนือพวกมันชอบทำรังในโพรงไม้สูงและโดยทั่วไปจะเดินทางเป็นฝูงเล็กๆประมาณ30ตัวหรือมากกว่านั้นคำว่าเจนเดย์นะมาจากคำว่าโอทูพีซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองของพาซินแปลว่านกแก้วตัวเล็กเจนเดย์คอนัวนะมีขนหลากหลายสีลำตัวสีแดงส้มปีกและหลังสีเขียวหางมีขนสีน้ำเงินและปีกขอบมีสีน้ำเงินออกดำช่วงอายุเฉลี่ยก็ประมาณ 20-30 ปีโดยชื่อสามัญของพวกมันก็คือเจนเดคอนัวคอนัวคอเหลืองนกแก้วเพลิงแต่โดยรวมเจ้าเจนเดคอนัวจะมีขนาดและรูปลักษณ์ใกล้เคียงมากๆกับเจ้าซันคอนัววิธีที่ง่ายที่สุดในการแยกพวกมันออกจากกันก็คือเจนเดย์มีปีกสีเขียวในขณะที่ซันคอนัวส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลืองลักษณะนิสัยนะเจ้าเจนเดย์คอนัวจะล่าเริงน่ารักติดเจ้าของหากเพื่อนๆมีเวลามากพอให้มันนะอีกทั้งพวกมันยังชอบให้ลูบหัวและจะก้มศีรษะเมื่อถึงเวลาแสดงความรักคล้ายๆกับนกชนิดอื่นๆเลยเจนเดย์คอนัวก็ฉลาดพอๆกับเพื่อนๆมันในวงเดียวกันด้วยนะ nope. โดยสามารถเรียนรู้กลเม็ดง่ายๆรวมไปถึงสามารถเรียนแบบเสียงได้เหมือนนกแก้วชนิดอื่นๆได้เหมือนกันแต่จากที่หามาจากข้อมูลต่างประเทศเจนเนคอนดัวจะส่งเสียงดังมักจะกรีดร้องหากมันรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งหรือไม่มีเวลาให้โดยการสืบพันธุ์อายุเกือบ2ปีก็จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ออกไข่ครั้งละ 2-4 ฟองใช้เวลาฟักไข่ประมาณ 23-25 วันส่วนอาหารก็สามารถแบ่งได้เป็น2ระดับก็คืออาหารลูกนกเลือกอาหารลูกนกให้เหมาะสมกับชนิดของสายพันธุ์เช่นนูที่เบิร์ด A18 เหมาะสมกับนกแก้วโนลีนูที่เบิร์ด A19 มีไขมันสูงเหมาะสมกับนกแก้วมาคอนูที่เบิร์ด A21 เหมาะกับลูกนกทั่วไปและนี่ก็คือภาพการป้อนสำหรับมือใหม่ว่าต้องทำอะไรบ้างและอาหารตอนโตในป่านะเจนเดคอนัวชอบกินผลไม้ถั่วและเมล็ดพืชเป็นหลักแต่ถ้านกเลี้ยงนกโตเต็มวัยควรได้รับอาหาร3ประเภทได้แก่ผักผลไม้และเมล็ดธัญพืชแต่เราควรเพิ่มพวกวิตามินหรือแคลเซียมเข้าไปด้วยนะไม่ควรให้นกกินเฉพาะเมล็ดพืชอย่างเดียวและเดี๋ยวเรามาดูขนาดกรงที่เหมาะสมกันแม้ว่านกตัวนี้จะเป็นนกที่ขนาดใหญ่ไม่มากแต่ก็ต้องการพื้นที่มากกว่านั้นมากนะอย่างน้อยควรมีขนาดใหญ่พอที่นกจะกระพือปีกและเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระพื้นที่ขั้นต่ำแน่นอนควรอยู่ที่กว้างคูณยาวคูณสูง3ฟุตคูณ2ฟุตคูณ3ฟุตนะโดยในการเลือกซื้อขั้นต้นน่ะเพื่อนๆควรมองหานกที่สดใสตื่นตัวและกระฉับกระเฉงโดยขนของนกควรเรียบและเป็นมันเงาและวางราบบนลำตัว